เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างศึกเจ้ามวยไทยนะครับวัชรชัยกับเพชรศิริชัยใช่ครับวัชรชัยแดงเขาทรายเจอกับเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับเขาเจอเขาวัชรชัยไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่หมวดดับลำปางอยู่ที่ลำปางไปซ้อมอยู่ที่เดียวกับก้องธรณีไปซ้อมที่เดียวกับก้องธรณีแต่ชงช่างกระดูกมวยดีกว่าเบอร์มวยดีกว่าแต่ว่าชงช่างนะครับชงช่างก็แต่ว่าก็คู่ขี้แหละคู่ขี้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆราคาเหรียญมันออกมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอันนี้ใช่ใช่ไหมครับทำมือไงเมื่อกี้ทำมือไงห้าสี่แดง54ทำมือไม่ได้ไงแดง54เผื่อแบบไม่พอเราไม่พูดราคาเราทำมือเผื่อแฟนเข้าใจ54ก็ซื้อขายเอาคู่นี้พลิกไปพลิกมาได้พลิกไปพลิกมาได้แล้วก็ปาตักหินกับสายรับจิ๋วครับใช่ป่ะปาตักหินปากหลังฮาข้าวเจอกับสายรับจิ๋วจิตเมืองนนก็ปาตักหินข้างหลังฟอร์มดีเหลือเกินพยัคฆ์42อ่ะพยัคฆ์42นะครับชื่อเสียงบารมีสีเสื้อหน้าเสืออาจจะเป็นรองหน่อยอ่ะข้างหลังมันชนะน็อกไอ้เพชรตาเสือมาต่อกับสายรับจิ๋วสายรับจิ๋วก็แพ้เดชพิชัยมาสายรับจิ๋วเมื่อกี้เมื่อตอนเย็นผมก็ไปที่ค่ายมาก็ส่งรูปมาพี่โน้ตแล้วใช่ป่ะคู่เอกอ่ะไปดูไอ้นั่นมั้ยไปดูไปดูเฮอริเคนเฮอริเคนมาเดี๋ยวมีส่งเข้าไปในกลุ่มผมไม่ชัดนะครับใครยังไม่ได้เข้าอย่าลืมเข้าก็เลทเปิดประตักหิน19ชอบประตักหินนะคู่นี้ชอบประตักหินชอบประตักหินครับครับผมฝีมือจัดอาวุธมวยรุนแรงอ่ะฝีมือจัดนะประตักหินเนี่ยข้างหลังมาชนะไอ้ชนะน็อกเพชรตาเสือเนี่ยโอ้โหเตะขาดท่อนเลยชนะตาตังทองด้วยอะไรด้วยแต่ประตักไอ้สายรับจิ๋วกระดูกมันดีต่อยมานานแล้วอยู่กับจิตเมืองนนท์มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าที่มันแพ้เดชพิชัยเบอร์ใหญ่อ่ะใช่ป่ะเบอร์ใหญ่กว่าไอ้นี่แน่เบอร์ใหญ่กว่าประตักหินแน่ครับก็ชอบประตักหินคู่นี้ชอบประตักหินผมมาไปถึงคู่เอกนำรายการสำหรับศึกเจ้ามวยไทยนะครับยอดขุนทัพจิตสารยาครับเจอกับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์อันนี้นี่มวยในแผนการสร้างแน่นอนคนนี้ไอ้ยอดขุนทัพมวยดังอยู่แล้วมวยดังของวงการมวยอยู่แล้วต่อยรายการใหญ่ๆศึกวันทรงชัยแล้วก็ต่อยระดับคู่เอกตลอดยอดขุนทัพรูปร่างดีโครงสร้างดีอ่ะมวยเข่าอยู่ข้างเชือกขวางหน้าคำแทงไอ้เฮอริเคนดาวโลดกำลังสดขึ้นมาใช่ป่ะพี่โน้ตจำได้ไหมวันนั้นเตะก้านคอเพื่อไทยหลับปั๊บเลยใช่ป่ะข้างหลังก็น็อกไอ้เมืองซับอีกโอ้โหกำลังแรงเลยตอนนี้เฮอริเคนน่ะแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยอาจจะเป็นรองทางด้านของไอ้ยอดขุนทัพแหละครับคู่นี้เลดอะไรนะ11-8ยอดขุนทัพก็ผมว่าไม่ม้วนเดียวอ่ะถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นเอาตังค์รองได้แล้วเดี๋ยวพอมันตื่นก็ค่อยขายทิ้งเอาค่อยแต่งตัวเอาแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงก็คู่ประมาณนี้ใช่ป่ะก็คู่นี้เล่นซื้อขายออกยากผมอยากให้ลองเฮอริเคนมากกว่าอาวุธมวยมันเยอะเด็กมันกำลังสดกำลังห้าวความมุ่งมั่นความตั้งใจมันเยอะกว่าพลังจิตพลังใจก็เหลือล้นจริงๆนะรูปร่างก็ไม่ได้เป็นรองอะไรขนาดนั้นใช่ใช่รูปร่างพอกันแหละใช่คือเขากะวัดชั้นเลยอ่ะใช่ไหมจิตเมืองนนท์มีสายรับจิ๋วกับเฮลิเคนสองตัวครับแล้วก็คู่สี่คมเพชรใช่ป่ะคมเพชรจิตเมืองนนท์ครับเจอกันเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองครับพี่แจ๊คหรือเด่นเกียรติพัทรพันธ์ซ้อมเดชเพชรสีทองก็เอ้ยไม่ใช่เขาเปลี่ยนแล้วนี่หว่าเปลี่ยนแล้วครับน่าจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมแก้ให้อีกทีเดี๋ยวขอดูนี้แป๊บนึงอ๋อก็เป็นไอ้นี่เป็นอินทรีดำกับกิจสนะชัยเดี๋ยวผมขอรูปด้วยไม่เป็นไรคู่นี้ผ่านไปก่อนคู่นี้ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเราสามคู่พอนะช่องสามช่องห้าช่องห้าช่องห้านะครับช่องห้าติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ยูทูบและแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด